สวัสดีครับก็สวัสดียามค่ำคืนแบบนี้นะฮะก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนคอนเซปต์การเรียนรู้สักหน่อยนะครับเมื่อวานดูฟีเจอร์ในส่วนของ Autodesk Inventor นะครับเรื่องนั้นก็จะเป็นการใช้ Animation หรือว่าการ Setup Assembly อะไรก็ว่ากันไปนะครับคลิปนี้จะเป็นการขึ้นรูปชิ้นส่วน3มิติเอาตามสเต็ปนะครับตามเวลาว่างนะครับโอเคก็ขอต้อนรับเข้าสู่เพจ2รวมเขียนแบบเครื่องกล TDCAD นะครับแล้วก็ YouTube Channel CAD Draw อัดคลิปวิดีโอดึกทุกวันเลยช่วงนี้นะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมซะหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube Channel หรือว่าเพจ2รวมเขียนแบบเครื่องกล TDCAD นะครับโอเคซอฟต์แวร์วันนี้ที่เราจะใช้จะเป็น Autodesk Fusion 360นะครับก็จะเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ผมจะนำมาเขาเรียกว่าอะไรจะนำมา what new นะครับหลังจากที่ official แล้วนะครับหลังจากที่ official ในเรื่องของตัวที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับก็รออีกพักหนึ่งนะครับรออีกแป๊บหนึ่งใกล้แล้วนะครับก็ชิ้นส่วนที่ผมจะนำมาขึ้นรูปวันนี้ก็คือด้านขวามือของผมนั่นแหละนะครับก็จะเป็นตัวเหมือนกับ manifold นะครับคือต้องบอกก่อนว่าบางคนใช้ Autodesk Inventor แล้วก็คิดว่าเอ้ยขึ้นรูปแบบนี้ง่ายมากนะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็น Autodesk Fusion 360เนี่ยมันก็จะเป็นอีกคอนเซปต์นึงนะพวกเรามันจะเป็นอีกคอนเซปต์นึงไปเลยเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้เราจะทำให้เห็นความแตกต่างว่าสำหรับคนที่เคยชินกับการใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk Inventor มาเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเอาแบบไว้ที่ฝั่งซ้ายมือนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ผมเฮ้ยก็ยังเหมือนกันยังไม่ได้ขึ้นรูปตัวที่เป็นซอฟต์แวร์ Autodesk Inventor ด้วยซ้ำโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับดูที่แบบนะครับมันจะเป็นลักษณะของตัวสวีปเอาง่ายๆมันง่ายเลยพอเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยโอ้โหง่ายมากนะครับทำยังไงแต่ใน Fusion เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เคยใช้มันก็จะมีวิธีการที่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันจริงๆนะครับเราไปดูกันเลยโอเคหลังจากนั้นนะครับอันดับแรกผมเปิดซอฟต์แวร์ Autodesk Fusion 360ขึ้นมาเปลี่ยนหน้าแบ็คกราวด์นิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยหลังจากนั้นนะครับดูตามแบบเดี๋ยวผมจะไปทำสเก็ตบางคนอาจจะทำสเก็ตผ่านยาวเลยแต่นั่นใน Fusion เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับมันทำก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบที่ออกมามันจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรจะไม่ได้ตามแบบอันดับแรกเดี๋ยวผมไป create sketch 2 plane ก่อนมาดู top plane นะครับ create new sketch แล้วก็ผมจะเอาเป็นอันนี้1อันนะครับแยก sketch แยก sketch แล้วก็มาอันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมใช้คำสั่ง constraint horizontalล็อกให้มันอยู่ในแนวแกนแล้วก็ตรงนี้อยู่ในแนว vertical เหมือนกันใน Fusion เนี่ยเขาไม่มีแยกนะครับ vertical หรือ horizontal มันใกล้แกนไหนมันจะอัตโนมัติอัปเดตให้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับในความฉลาดของมันนะครับคือคิดยังไงบางทีเราก็คือมันบังคับให้เราทำไกด์ไลน์ให้เขาก่อนนะครับตามแบบตรงนี้จะเป็นนิดนึงนะครับวิธีการเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นวงเล็บอะไรที่มันเป็นขนาดวงเล็บเอาไว้ที่หลังเลยนะครับให้เราซีเรียสกับขนาดที่มันไม่ได้อยู่ในวงเล็บก่อนนั่นคือขนาดที่จะใช้งานนะครับเรามาดูนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อน50ปึ๊บแล้วก็ dimension ตรงนี้70ความยาวรวมจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับถ้าดูตามแบบนะครับก็160ถือว่านี่เดี๋ยวดูก่อนนะตรงนี้75นะเขียนแบบคนละด้านก็จะประมาณนี้นะพวกเราต้องแบบในทิศทางที่มันเหมือนกันนะจะได้ไม่งง50ปั๊บสมมากกันนะโอเคเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเส้นนี้ให้เป็น construction ก่อนนะครับเปลี่ยนให้เป็น construction ก่อนคราวนี้ผม finish sketch ไป
แล้วก็มาทำระนาบอีกเพลนหนึ่งทำระนาบอีกเพลนหนึ่งแล้วก็ไปที่ vertical null โอเคด้านนี้นะฟิลเลตเอาใช้ฟิลเลตเอาถูกไม่ถูกเราก็ค่อยมาดูนะครับด้านนี้ก็อยู่ตรงฮะโอเคถูกแล้วนะฮะให้ dimension เลย60ตรงนี้ก็160โอเคฟิลเลตได้ฟิลเลตไปเลยนะครับผม R35 นะครับเพราะว่ามันเป็นตรงกลางคลิกลงไปก่อนนะครับก็ถึงจะขึ้นให้ R35 แล้วก็ Enter ไปหลังจากนั้น Finish Sketch เดี๋ยววางแผนก่อนนะครับวางแผนก่อนโอเค Extrude ก่อนเลยเอาเป็น Surface นะครับจะมา Extrude เป็น Surface Cancel ไปก่อน Show ดึงออกมาผมจะให้เป็น Symmetric นะครับปึ๊บแล้วก็โอเค Extrude อีกทีนึงคราวนี้เอาด้านล่างนะครับดึงขึ้นไปก่อนแล้วก็โอเคหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการ Split เดี๋ยวใช้ Split Face นะครับ1แล้วก็1 2 3ต้องเอาให้ครบนะกดโอเคได้นี่ละทำยังไงล่ะคราวนี้ผมมา create sketch นะครับเอาละหน้าด้านนี้แล้วกันหลังจากนั้นนะครับก็ปรับไปเป็น isometric view project เอาเป็น 3D geometry นะครับเลือก1เลือก2แล้วก็เลือก3 zoom in ดีๆนะเสร็จแล้ว finish sketch นะครับหลังจากนั้นไปซ่อน body นะครับปึ๊บปึ๊บเราจะได้มาซึ่งเส้นนี้นะครับได้มาซึ่งเส้นนี้ต่อไปเราก็จะมา create sketch ที่เป็นระนาบนี้นะครับซึ่งมันตั้งฉากกับตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ใช้คำสั่ง circle เลย25นะครับ OD ปรับไปเป็น isometric view แล้วก็ sweep ก่อนเอาเป็น solid นะครับ sweep เนี่ยหาไม่เจอเลือก1แล้วก็ select path นะครับโชว์เราจะได้มานี้ทำทีละอันก่อนนะครับทำทีละอันแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ miller ไปที่ miller นะครับ miller จะอยู่ตรงนี้นะครับปรับค่อนข้างเยอะอยู่เลือกไปที่ body แล้วก็ select miller plane ผมเอาที่ตรงกลางเลยนะครับตรงนี้แล้วกดโอเคแล้วก็เป็น joint ต่อไปเราจะเหลือแท่นตรงกลางไม่ใช่แท่นตรงกลางท่อตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมา create sketch offset ก่อน offset sketch นะครับwork plane คือต้องคิดนิดนึงคือปรับไงปรับอยู่จากระนาบตรงนี้นะครับซึ่งมันอยู่ตรงกลางพอดีนะคลิก1ทีนะครับแล้วก็ดึงมาลบ160ถูกไหมเราก็จะได้มาตรงกลางถูกสเก็ตเป็นวงกลมครับแน่นอนเอาไว้บริเวณนี้25อุ้ยเลข2ไม่ติดแล้วก็ดึงนะครับเวอร์ที่ข้อ1กับ2โชว์คลิกให้โดนนะครับ1กับ2คราวนี้ก็ใส่ dimension จากตรงนี้ถึงเซนเตอร์นะครับแน่นอน60เท่ากัน finish sketch ไปครับปรับเป็น isometric view หลังจากนั้นนะครับ extrude เลยเราเลือกเป็นแบบ true object ลองดูนะมีไหมน่าจะมีอยู่นะ true object เราก็เลือกไปเลย1แล้วก็เลือกเป็นแบบ joint นะครับ
เราก็จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วโอเคพอจอยกันเสร็จปุ๊บเราเอ้าตรงนี้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 ยังเราต้องเลือกฝั่งนี้ด้วยนี่นะครับเลือกตรง extend เป็น adjacent surface นะครับตรงนี้ด้วยชื่อกดโอเคหลังจากนั้นนะครับ fillet ก่อนด้านข้าง 22.5 เลือกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่แล้วก็ติ๊กบวกนะครับ R ด้านนี้อุ้ยติ๊กผิดติ๊กบวกนะครับ R ด้านนี้เลือกที่ขอบนะครับเท่ากับ12กดโอเคไปได้แล้วแบบนี้ตัวคีย์หลังจากนั้นนะครับเราเชลก่อนเลยนะครับเชลก่อนเลยแล้วก็เลือกไปที่ผิวที่เราจะรีมูฟออกแน่นอนหนา 1.5 ถูกไหมเพราะว่า2ฝั่ง 1.5 ปุ๊บเราก็จะได้แบบนี้กดโอเคต่อไปเราได้ผนังที่มันเป็นท่ออย่างนี้แล้วนะครับได้ท่อแบบนี้แล้วเราจะมาดูเอาทำเป็นหน้าแฟงหน้าแฟงก็ทำฝั่งเดียวพอเหมือนเดิม Clear Sketch นะครับที่เพลนเดียวนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะใช้เขาเรียกอะไรอะแยกเป็นมัลติบอดี้แล้วกันนะครับแยกเป็นมัลติบอดี้เดี๋ยวผมไม่ใช้สเก็ตนี้ Delete ก่อนผมจะทำการเลือกเป็นผิว Solid เพราะว่าเขาจะได้แหงนหงายสเก็ตนะครับเลือกไปที่ผิวเลยปุ๊บอย่างนี้ง่ายวันเยอะOD ข้างนอกเท่ากับ60เช็คก่อนนะครับว่ามันล็อกหรือเปล่านี่นะครับต้องล็อกนะครับถ้าไม่ล็อกไม่เอาปุ๊บโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ finish sketch ไปพอ finish sketch ไปเนี่ยจริงๆแล้วผมไปเอาโปรไฟล์นี้มาเลยโปรเจกต์นะครับปุ๊บเลือกเลยนะครับปรับไปเป็น Isometric View Finish Sketch แล้วก็ Extrude ครับ Extrude เลือกไปที่โปรไฟล์นี้เอาขึ้นไปคราวนี้ตรงนี้นะครับเลือกเป็น New Body นะแยกเข้าไปก่อนแยกไปก่อนนะหนา 4.5 ลบ 4.5 โอเคกดโอเคนะครับ New Body ไปก่อนหลังจากนั้น Miller นะครับก็ไปที่ Create แล้วก็ Miller เนี่ยอย่างในยังไม่ต้อง Miller ดีกว่าอะอย่างใน AutoDeck Inventor เนี่ย Miller อยู่ใน Modify นี่อยู่ Create เฉยเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะรูทำเป็น Reference ก่อน PCD เท่ากับสี่สิบสองจุดห้าหาร2นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น construction ก่อนหลังจากนั้นนะครับก็ finish sketch ไปแน่นอนใช้คำสั่ง hole ครับไม่ต้องตกใจ hole ป๊อปเจาะทะลุไปดีฮะป๊อปหลังจากนั้นก็ diameter เท่าไหร่6กดโอเคไปเลยหลังจากนั้น pattern นะครับเลือกเป็น circular คราวนี้เลือกเป็น feature นะครับโชะเลือกไปที่รูแล้วก็ axis ตรงนี้นะครับเอาจำนวนเท่ากับ4หมุนไป360กดโอเคหลังจากนั้นค่อยยังไม่ miller เดี๋ยวเราแชมเฟอร์ก่อนแชมเฟอร์ด้านบน C1 นะครับในแบบเขาบอกอยู่ด้านบนนะ C1 กดโอเคเสร็จแล้วค่อยมิลเลอร์ไปเลือกคราวนี้เราเลือกบอดี้นะเอาบอดี้นี้แหละแล้วก็มิลเลอร์เพลนนะครับก็คือเพลนนี้มันสมมาตรกันอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราคอมไบเลยเลือกทาร์เก็ตบอดี้แล้วก็เลือกทูลนะครับเลือกทั้งคู่เลือกเป็นจอยนะครับแล้วก็คีปทุกอย่างไม่ต้องติ๊กพวกนี้กดโอเคมันจะเมิร์จไปเป็นคอมโพเนนต์เดียวกันนะครับคราวนี้ก็เราก็เหลือแค่ฝั่งนี้ครับไม่มีอะไรเลยชิลมากเคลียร์สเก็ตดีฮะโชะหน้าตัดนี้ครับแล้วก็เซอร์เคิลเหมือนเดิมนี่ OD เท่าไหร่
1.5 นิ้วนะครับก็ใส่เข้าไปฮะชิวๆตรงนี้ก็25นะเพราะว่ามันต้องเท่าท่อถูกไหมฟินิชสเก็ตไปนะครับแล้วก็เราเช็คแล้วนะดูว่ามันฟูลลี่สเก็ตแล้วนะครับก็เลือกไปเลยง่ายๆนิวบอดี้ไปก่อนดึงเข้ามาข้างในแน่นอนตรงนี้หนาเท่ากับ12ก็ใส่ลบ12เข้าไปนะครับเอ้ยอย่าเพิ่งจอยนะนิวบอดี้ไปก่อนโอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับจอยไปเลยนะครับจอยไปเลยเดี๋ยวมันคลิก edit แล้วก็จอยปั๊บเสร็จแล้วก็ใส่เกลียวดิฮะง่ายๆเลยนะครับไปที่เทรดนะครับปั๊บแล้วก็เลือกเป็น BSP ไปนะครับเลือกไปที่ผิวนะครับ1ทับ 1.4G นะครับแล้วก็ Light Handคลาส B หรือ A ก็ได้แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นก็เราจะทำเป็นเกลียวจริงไหมก็ถ้าทำเป็นเกลียวจริงก็เลือกไปเลยโมเดลเนี่ยเท่ๆผมบอกเลยกดโอเคเสร็จแล้วเสร็จยังนี่โอ้ยเสร็จแล้วตรงนี้ตัวนี้ก็เป็น R1 ถูกไหม R ที่ไม่ได้ specify ก็เป็น R1 ในแบบเขาก็บอกอยู่ลองไปเล่นดูนะดูดิโอเคเลยฟิลเลต R1 จบละเหลือตรงนี้ตรงนี้เขาใส่ให้อัตโนมัตินะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเกลียวจริงๆเราดูนะครับได้แหละอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นรูปชิ้นส่วน3มิติด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Fusion 360นะครับมันก็จะมีวิธีการที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างที่เราเห็นนี่แหละนะครับบางอย่างก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรบางอย่างก็อาจจะต้องปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้นะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel แคทไอดอลแล้วก็เพจ2ลงเขียนแบบเครื่องกล TD Cat ไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ